เวลา 17:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนชั้นกิตติยศประกอบศพจากโกศลราชวงศ์เป็นพระราชทานโกศลมณฑปจัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7คืนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลประสูติเมื่อวันที่31 ธันวาคม 2479เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุสิกบุตรทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นสหรัฐอเมริกาหลังทรงสำเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานในบริษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่ปี2509จนถึงปัจจุบันเช่นผู้บริหารบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตลอดจนเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานในโอกาสต่างๆเช่นพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนโดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเษกประจำทิศอาคเนณพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมบงกตปริยายุคลอยุธยามีโอรสธิดา3คนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลสิ้นชีพตากใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเมื่อวันที่1 กันยายน 2565สิริพระชนสา85ปีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทานพระพวงมาลาประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าโกศลด้วย